วัสดีค่ะลาวีสเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรานำซีรีส์ญี่ปุ่นมาสปอยให้กับเพื่อนๆได้ฟังอีกแล้วซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Watashi Tachi wa Dokashiteru ปี2020ค่ะเรื่องนี้ค่ะลาวีสเตชันขอแบ่งการสปอยซีรีส์ออกเป็นทั้งหมด2พาร์ทเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเริ่มต้นที่นาโอค่ะหญิงสาวคนนึงตอนนี้เธอทำอาชีพเป็นช่างทำขนมอยู่ร้านแห่งหนึ่งจนมีลูกค้าค่ะที่เป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่เนี่ยมาติดใจรสชาติของเธอซึ่งลูกค้าค่ะที่มีชื่อว่ามายุเธออยากจะให้นางเอกไปทำขนมในงานแต่งงานของเธอแต่ว่าครอบครัวของเธอค่ะก็อยากจะให้ร้านทำขนมชื่อดังเป็นที่ไว้ใจของตระกูลเนี่ยทำขนมเหมือนกันมายุค่ะก็เลยขอร้องให้นางเอกเนี่ยไปประลองทำขนมซึ่งร้านที่ว่าค่ะมีชื่อว่าโคเกนซืออันซึ่งร้านนี้ค่ะได้สร้างความทรงจำที่เลวร้ายให้กับนาโอเป็นอย่างมากเพราะว่าในตอนอดีตเมื่อตอนที่เธอ5ขวบนั้นแม่ของเธอค่ะเป็นช่างทำขนมฝีมือดีอยู่ที่ร้านนี้ร้านโคเกนซืออันเป็นร้านทำขนมญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มานานกว่า400ปีและนาโอค่ะในวัยเด็กเธอได้พบกับลูกชายของเจ้าของร้านเขามีชื่อว่าซึบากิเด็กชายที่เป็นมิตรและสดใสซึ่งเด็กชายค่ะมักจะเรียกนาโอว่าซากุระด้วยความที่นาโอหรือว่าซากุระค่ะเธอเป็นโรคหอบหืดจึงไม่สามารถออกไปเล่นข้างนอกเหมือนกับเด็กๆคนอื่นได้แม่ค่ะก็เลยสอนทำขนมเพื่อเป็นการทดแทนการออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะซึ่งนาโอหรือซากุระเนี่ยก็มีความสุขมากๆด้วยพรสวรรค์ของเธอทำให้ฝีมือของเธอในวัยเด็กนั้นพัฒนาไปได้ไกลมากๆเธอภูมิใจค่ะจนอยากจะโตไปเป็นช่างทำขนมนาโอถามเด็กชายเธอสามารถเป็นช่างทำขนมที่นี่ไปตลอดได้ไหมเด็กชายสัญญาแน่นอนถ้าเขาได้เป็นเจ้าของร้านเธอจะได้เป็นช่างฝีมือหนึ่งของเขาแต่พ่อของซึบากิค่ะในตอนนั้นเขาเป็นนายใหญ่ของร้านเขาได้เข้ามาดุซึบากิว่าเป็นผู้สืบทอดของร้านเนี่ยอย่ามาเล่นในห้องพนักงานสิเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้านาโอก็เลยกังวลค่ะว่าเธอจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปกับซึบากิไหมแม่ค่ะจึงได้ให้แม่พิมพ์ทำขนมเพื่อเป็นการปลอบใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนลูกก็สามารถทำขนมได้แม่อยากจะให้เธอทำขนมต่อไปซึ่งในช่วงเวลานี้ของชีวิตเธอค่ะเธอบอกว่ามันมีความสุขมากๆแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามีอยู่เช้าวันนึงนาโอเธอตื่นขึ้นมาไม่เจอกับแม่เธอเดินเข้าไปในสวนดอกไม้ซึบากิสีแดงเธอได้เห็นเด็กชายซึบากิยืนอยู่กับพ่อของเขาที่นอนจมกองเลือดเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากพนักงานทุกคนเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาถามซึบากิว่าเห็นใครไหมเด็กชายยกมือที่เปื้อนเลือดและชี้ไปยังแม่ของนาโอเด็กชายบอกว่าแม่ของนาโอเป็นคนทำนั่นจึงทำให้แม่ของนาโอค่ะถูกตำรวจจับตัวไปจากนั้นเด็กหญิงก็ถูกไล่ออกจากร้านซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกนาโอหรือว่าซากุระว่านางเอกนะคะตัดกลับมาที่ปัจจุบันค่ะนางเอกได้ปฏิเสธการท้าประลองทำขนมไปแล้วซึ่งรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันค่ะก็ได้บ่นว่าเสียดายจังหัวข้อทำขนมเนี่ยหัวข้อซากุระซะด้วยและจากเหตุการณ์ที่ฝังใจในอดีตค่ะทั้งเลือดทั้งดอกไม้สีแดงบรรยากาศที่น่ากลัวทำให้เวลาที่เธอเห็นสีแดงเธอจะมีอาการหายใจหอบมือไม้อ่อนแรงค่ะจนเธอเองค่ะอยากจะล้มเลิกการทำขนมอยู่หลายครั้งแต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะว่าการทำขนมนั้นมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวถัดมาค่ะนางเอกได้รับข่าวร้ายจากเจ้าของร้านว่าเขาจำเป็นจะต้องไล่เธอออกเพราะว่ามีอีเมลค่ะเขียนมาส่งที่ร้านว่าเธอนั้นเป็นลูกของฆาตกรอีเมลนี้ถูกส่งมาทุกวันจนทางร้านทนไม่ไหวนางเอกที่น่าสงสารจึงจำใจเก็บข้าวของออกจากร้านเธอสงสัยมากๆว่าใครกันนะเป็นคนทำระหว่างที่เดินอยู่นั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทำให้รถที่วิ่งมาเหยียบน้ำขังค่ะจนกระเด็นใส่นางเอกเธอทำข้าวของค่ะหกลงบนพื้นเธอหยิบแม่พิมพ์ของแม่ขึ้นมาดูพร้อมกับร้องไห้แต่อยู่ๆค่ะก็มีชายคนนึงเดินมากางร่มให้เธอเขาพูดว่าหาตัวเจอสักทีนะพอเธออายุครบ20แม่ของเธอฝากจดหมายมาให้น่ะเขาคือแฟนคลับทำขนมของแม่เธอนางเอกอยากจะถามต่อค่ะว่าทำไมกันเขาเป็นใครแต่พอเธอเงยหน้าขึ้นมาเขาก็หายไปแล้วจากนั้นค่ะนางเอกจึงได้รีบแกะจดหมายอ่านภาพตัดมาที่พอไปถึงที่พักนางเอกก็ได้ตัดสินใจโทรหามายุเธอบอกว่ายังสามารถเข้าร่วมประลองได้ไหมเช้าวันต่อมาค่ะนางเอกก็ได้ไปที่บ้านของมายุพอไปถึงในห้องรับรองซึบากิที่นั่งหันหลังอยู่ก็ได้บอกให้นางเอกค่ะว่ารีบๆปิดประตูเดี๋ยวถั่วแดงจะแห้งนางเอกที่ยืนเครียดเพราะว่าเธอจะต้องประจันหน้ากับคนที่ชี้ว่าแม่ของเธอคือฆาตกรเรื่องราวในอดีตมันโจมตีเธออย่างหนักพอซึบากิกำลังจะหันหน้ามานางเอกจึงรีบปิดประตูค่ะแต่ว่าซึบากินั้นก็พุ่งเข้ามาจับแขนของเธอเขาพูดว่านี่หรอคู่แข่งของเขานางเอกคิดในใจเขาไม่เหมือนซึบากิคนก่อนเลยแม้แต่น้อยทั้งน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางถัดมาค่ะระหว่างที่กำลังทำขนมอยู่นั้นเธอก็ตื่นเต้นจนทำเสียงดังซึบากิก็พูดว่าอย่าทำเสียงดังเยมือสมัครเล่นนางเอกค่ะจึงออกจากห้องไปเพื่อสงบสติอารมณ์และเธอก็ได้บังเอิญเห็นมายุคุยกับ
ับแฟนของเธออย่างมีความสุขนั่นทำให้เธอค่ะได้สติแล้วก็กลับมาทำขนมหลังจากที่ทำขนมเสร็จค่ะซูบากิได้เสิร์ฟขนมเป็นคนแรกเขาทำขนมที่ชื่อว่าอุซุซุมิซากุระขนม3ชิ้นสีชมพูไล่กันเขาอ้างอิงจากสีดอกซากุระที่พอเปลี่ยนฤดูเนี่ยสีก็จะอ่อนลงการแต่งงานคือการเฉลิมฉลองเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวดอกซากุระแบบดั้งเดิมจึงมีความหมายที่ไม่เหมาะนักเว้นแต่จะเป็นดอกพิเศษที่มีดอกเดียวและงดงามความงดงามไม่จำเป็นที่จะต้องเอ่ยปากถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่ขนมญี่ปุ่นนางเอกค่ะพอเห็นแล้วเธอก็ยอมรับความสามารถในการทำขนมของซูบากิต่อมาถึงเวลาของนางเอกทุกคนตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าโจทย์คือดอกซากุระทำไมขนมถึงเป็นสีเขียวกันล่ะนางเอกเล่านี่คือขนมฮาซากุระหรือใบซากุระที่จริงแล้วดอกซากุระจะสวยที่สุดตอนที่เป็นสีชมพูแต่พอลมในช่วงฤดูใบไม้ผลิพลัดดอกออกไปนั้นใบสีเขียวๆก็จะค่อยเติบโตราวกับกำลังรอและในที่สุดฤดูกาลแห่งสีเขียวก็มาถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ขอให้คุณทั้งสองคนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันขอให้มีความสุขตลอดไปยินดีด้วยนะคะคุณมายุซึ่งขนมของนางเอกค่ะพอตัดออกมาแล้วนั้นจะเห็นไส้ถั่วแดงที่มีสีคล้ายกับซากุระอยู่ข้างในผู้ใหญ่ในตระกูลค่ะเข้าใจในคอนเซปต์ของนางเอกที่จะสื่อว่ามันคือความสุขที่แท้จริงที่อยู่ในแต่ละวันได้อย่างดีพวกเขาจึงมีความคิดค่ะอยากจะให้นางเอกเนี่ยมาทำขนมในงานน้ำชาของพวกเขาเลยแต่ถึงได้รับคำชมยังไงค่ะก่อนที่นางเอกจะกลับไปนั้นเธอได้ยินครอบครัวของฝั่งผู้ชายค่ะพวกเขาก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าจะต้องเป็นร้านของซูบากิเท่านั้นนางเอกค่ะเธอก็เลยเดินคอตกออกมาและก็ได้เจอเข้ากับซูบากิเธอได้เดินเลี่ยงเข้าไปแล้วแต่ซูบากิค่ะกลับเข้ามาจับแขนของเธอจนจดหมายของแม่เธอนั้นหล่นลงพื้นเขาพูดซากุระร่วงโรยผู้คนกลับมาเป็นปกติดังโรยเกลือบนปลานี่มาแต่งงานกับเขาไหมนางเอกอึ้งไปเลยซูบากิหัวเราะเขาพูดว่าล้อเล่นน่ะแล้วเขาก็เดินจากไปนางเอกนึกถึงข้อความในจดหมายแม่ของเธอเขียนว่าแม่ไม่ได้ทำนางเอกจึงได้พูดเธอจะแต่งงานกับเขาซูบากิถามชื่อของนางเอกเธอตอบว่าฮานาโอกะนาโอซูบากิบอกอีก3วันวันที่26ตอนเที่ยงมาที่ร้านหรือจะไม่มาก็ได้แต่ถ้าเธอมาเธอจะไม่สามารถหันหลังกลับไปได้แล้วอย่าลืมของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยล่ะเขาเข้ามากระซิบข้างหูของนางเอกดูเหมือนว่าเขาจะจำนางเอกไม่ได้เลยแต่สำหรับนางเอกเธอน่ะไม่มีวันที่จะลืมคนที่พรากความสุขของเธอไปตั้งแต่วันนี้เธอจะแต่งงานกับคนที่เธอเกลียดจะต้องทำอะไรสักอย่างจากนั้นค่ะมายุก็เดินเข้ามาหานางเอกนางเอกจึงขอความช่วยเหลือจากเธอเพื่อให้มายุค่ะไปซื้อขนมของร้านซูบากิมาลองชิมพอลองชิมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยเปลี่ยนไปนิดหน่อยมายุบอกเธอเองตอนที่ชิมครั้งแรกเนี่ยตอน15ปีก่อนมันอร่อยมากๆเลยนางเอกค่ะก็เลยโผล่เข้ากอดเธอนั่นสินะในตอนนั้นแม่ของเธอเป็นคนทำขนมนี่ซึ่งแม่ของนางเอกค่ะได้เสียชีวิตก่อนที่จะมีการสืบสวนเกิดขึ้นทุกคนก็ตัดสินไปแล้วว่าแม่ของเธอคือฆาตกรเพราะว่าพบลายนิ้วมือบนมีดต่อมานางเอกของเราก็ได้ไปที่ร้านของซูบากิโดยเธอได้ถือของฝากติดมือมาด้วยและเธอค่ะได้เจอเข้ากับโจจิมะเด็กฝึกงานที่ร้านเขาพานางเอกไปที่พิธีตอนนี้ซูบากิค่ะกำลังจะแต่งงานซึ่งอีกฝ่ายค่ะเป็นเจ้าของเรียวกังชั้นนำของญี่ปุ่นนางเอกโกรธมากๆเธอเดินเข้าไปในพิธีค่ะโดยไม่สนใจใครเธอบอกให้ซูบากิชิมขนมของเธอแต่ผู้ใหญ่ในพิธีไม่ยอมค่ะบอกให้เอาตัวนางเอกออกไปซูบากิจึงได้ขัดว่านางเอกคือแขกของเขาเธอทำขนมโยกังขนมญี่ปุ่นลักษณะคล้ายเยลลี่ทำจากถั่วแดงและน้ำตาลขนมชิ้นนี้เป็นสีดำเธอทำมาเป็นของขวัญซึ่งมีชื่อว่าซินเกนสึคืนไร้พระจันทร์ปกติแล้วโยกังจะมีไส้เกาลัดที่จะสื่อถึงพระจันทร์ในยามค่ำคืนแต่ว่าขนมชิ้นนี้ไม่มีเกาลัดเพราะเธออยากจะให้เขาได้กินความอร่อยที่แท้จริงของโยกังเหมือนกับคืนที่ไม่มีพระจันทร์สิ่งต่างๆจะสามารถเปล่งความสวยงามออกมาได้โดยที่ไม่มีดวงจันทร์มาแย่งซีนซึ่งซูบากิเข้าใจความหมายแฝงที่นางเอกจะสื่อเธอสื่อว่าขนมของร้านเขาน่ะไม่มีอะไรที่เด่นเลยแต่ซูบากิกลับดึงแขนนางเอกขึ้นมาเธอน่ะน่าสนใจจริงๆเขาจะแต่งงานกับเธอจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันต่อหน้าทุกคนจนพ่อของฝ่ายหญิงค่ะโวยวายใหญ่แม่ของซูบากิเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเข้ามาเคลียร์เดี๋ยวเธอจะจัดการเองแม่ของซูบากิลากเขาและนางเอกเข้าไปคุยแม่ตบหน้าซูบากิก่อนจะบอกให้เขากลับเข้าพิธีแล้วก็ไล่ให้นางเอกกลับไปซึ่งในอดีตวันเกิดเหตุนั้นเธอได้เห็นแม่ของซูบากิด้วยนางเอกค่ะก็เลยพูดว่าเจ้าสาวน่ะรู้เรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นที่ร้านแห่งนี้หรือยังสำหรับนางเอกเธอรู้แต่เธอก็ยังอยากจะแต่งงานกับซูบากินางเอกค่ะควงแขนซูบากิออกมาแม่ของซูบากิโวยวายใหญ่เลยว่านางเอกต้องการอะไรซึ่งก่อนที่จะเรื่องใหญ่ไปกว่านั้นเสียงของปู่ซูบากิค่ะก็ได้ดังขึ้นซึ่งในตอนนี้เขาคือนายใหญ่ของร้านเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยปู่ค่ะก็เลยไปก้มหัวขอโทษพ่อแม่ฝ่ายหญิงซูบากิเองก็ออกไปก้มหัวขอโทษท่ามกลางสายฝนในตอนนี้ที่ร้านของเขาไม่มีอะไรเด่นเลยไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแต่ว่าเขาน่าจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้แน่นอนปู่พึมพำนึกว่าจะเป็นเด็กแต่กลับพูดจาแก่แดดถ้าอย่างนั้นปู่จะ
ะให้เวลา3เดือนถ้าไม่เป็นอย่างที่พูดแล้วก็ออกไปจากร้านกับยายผู้หญิงคนนี้ซะหลังจากจบเรื่องค่ะซือบากิก็ได้ถามว่าทำไมถึงรู้เรื่องเมื่อ15ปีก่อนนางเอกอ้างว่าเธออ่านมาจากอินเทอร์เน็ตน่ะเธออยากจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เลยตัดสินใจมาเป็นสะใภ้ยังไงล่ะซือบากิพูดอย่างมุ่งมั่นว่าเขาจะกอบกู้ชื่อเสียงของร้านด้วยมือของเขาเองให้ได้ส่วนนางเอกค่ะเธอเองก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะค้นหาความจริงให้ได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าพ่อของซือบากิและทำให้แม่ของเธอต้องตกเป็นที่กล่าวหาว่าเป็นฆาตกรวันต่อมาค่ะนางเอกก็ถูกพาไปที่ครัวตำแหน่งงานในครัวของเธอก็คือล้างจานค่ะเธอดีใจมากๆที่ได้กลับมาเห็นบรรยากาศการทำขนมกลิ่นถั่วแดงเนี่ยหอมเธอชอบมากๆจากนั้นค่ะเธอก็ได้เข้าไปช่วยเตือนเด็กฝึกงานอย่างโจจิมาว่าให้เอาน้ำเย็นเนี่ยไปน็อกเจ้าถั่วแดงก่อนจากนั้นทั้งคู่จึงได้คุยกันเขาเล่าว่าพนักงานรุ่นก่อนๆน่ะถูกไล่ออกหมดเลยตกเย็นค่ะนางเอกก็เลยแอบไปค้นข้อมูลดูว่าร้านไหนเป็นลูกค้าเก่าแก่ร้านประจำซึ่งร้านเหล่านั้นอาจจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างนางเอกค่ะเธอไม่รู้เลยว่าแม่ของซือบากินั้นแอบดูอยู่ต่อมาค่ะก็ได้เกิดเรื่องขึ้นเพราะว่าทางร้านตอนนี้กำลังเตรียมทำขนมสำหรับงานเทศกาลอยู่แล้วก็ไม่รับออเดอร์ด้วยแต่ว่าอยู่ๆค่ะก็มีคนรับออเดอร์จากร้านชิราฟูจิเข้ามานางเอกเดินเข้ามายอมรับว่าเธอเป็นคนรับออเดอร์เองซึ่งซือบากิค่ะเขาก็ได้ยืดอกรับว่าเขาจะทำขนมทั้งหมดเองไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามซึ่งการที่ซือบากิค่ะจะทำขนมเองทำให้แผนของนางเอกค่ะผิดพลาดไปแต่ว่านางเอกค่ะจะได้เป็นคนส่งขนมวันต่อมาค่ะนางเอกก็ได้เดินไปส่งขนมที่ร้านชิราฟูจิเธอบอกกับคุณนายว่าเธอนำขนมนี้มาเพื่อจะแนะนำตัวซึ่งพอคุณนายค่ะเข้าครัวไปเปิดกล่องขนมก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนางเอกเข้าไปดูพบว่าขนมทั้งหมดนั้นเป็นสีแดงหมดเลยนางเอกเธอทรุดลงไปเพราะว่าเธอกลัวสีแดงซือบากิที่ตามหลังมานั้นเขาอุ้มนางเอกแล้วเขาก็บอกว่านางเอกนะมันโกหกเพราะว่าก่อนที่นางเอกจะไปถึงที่ร้านซือบากิเอจใจค่ะเขาก็เลยโทรไปเช็คที่ร้านปรากฏว่าที่ร้านชิราฟูจินั้นไม่ได้สั่งขนมในตอนนี้ร้านของซือบากิได้เสียลูกค้าเก่าแก่ไปแล้วซึ่งภาพค่ะก็ตัดไปที่แม่ของซือบากิดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างสีแดงติดอยู่ที่เล็บทางด้านของนางเอกค่ะร้านโคเกนซืออันแย่งความสุขไปจากเธอถ้าร้านเจ๊งจริงๆเธอจะต้องมีความสุขมากแน่ๆแต่ว่าถ้าร้านหายไปตอนนี้เธอก็จะไม่ได้รู้ความจริงนะสินางเอกจึงไปนั่งแอบดื่มชาคลายเครียดอยู่คนเดียวจนเด็กฝึกงานโจจิมาเนี่ยเข้ามาคุยด้วยทั้งคู่ค่ะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยถูกคอมากๆเขาบอกว่าขนมที่นางเอกไปส่งน่ะสำคัญมากๆจนขนาดที่นายหญิงเนี่ยต้องไปตรวจเช็คก่อนเลยนางเอกคิดขึ้นได้เธอจึงรีบไปหาแม่ของซือบากิซึ่งแม่กำลังเก็บข้าวของของนางเอกแถมเอาเงินฟาดอกนางเอกให้ออกไปจากร้านนี้นางเอกพูดเสียงแข็งเธอไม่ออกแม่ของซือบากิค่ะถือข้าวของนางเอกออกจากบ้านทั้งคู่แย่งกันไปแย่งกันมาจนของของนางเอกค่ะตกน้ำเธอค่ะจึงลงไปในน้ำเพื่อจะเก็บของซือบากิเข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่านางเอกจะกลับไปแล้วล่ะซือบากิค่ะเดินลงไปในน้ำเขาเก็บของของนางเอกขึ้นมาในตอนแรกนางเอกคิดว่าคนในบ้านนี้คงไม่มีใครคิดจะช่วยเธอแน่ๆแต่ว่ามันผิดคาดซือบากิบอกที่ร้านชิราฟูจิโทรกลับมาสั่งขนม20ชิ้นโดยฝีมือของนางเอกเท่านั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะก็คือคนที่เอาจดหมายของแม่ไปส่งให้กับนางเอกเขาขอให้เจ้าของร้านชิราฟูจิโทรไปสั่งขนมแล้วจะแปลกใจในรสชาติที่จะได้ชิมซือบากิค่ะจึงได้สอนให้นางเอกทำขนมฉบับร้านโคเกนซืออันแต่นางเอกก็ยังทำออกมาได้ไม่ดีพนักงานโทมิโอกะหรือว่าลุงหนวดเขาออกมาสูบบุหรี่และก็ได้เจอเข้ากับแม่ของซือบากิแม่ค่ะเข้ามาใช้มารยาจับมือของลุงหนวดแล้วก็ปั่นว่าเรื่องที่นางเอกทำวุ่นวายในครัวน่ะถ้าอยากจะทำอะไรก็ทำเลยพอลุงหนวดเข้ามาในครัวก็ไล่ให้นางเอกออกไปอย่ามาเกะกะแถวนี้พนักงานทุกคนไม่มีใครช่วยนางเอกเลยแม้กระทั่งซือบากิเข้ามาขอลุงหนวดค่ะก็ได้ท้าทายเขาว่าเขาน่ะไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องในครัวเพราะเขาไม่ใช่นายใหญ่สักหน่อยซือบากิค่ะออกจากครัวเขาทุบกำแพงอย่างโมโหปู่จึงเดินเข้ามาบอกว่ามือของเขานั้นเอาไว้ทำขนมนะซือบากิจึงได้ขอร้องให้ปู่มอบอำนาจให้กับเขาเถอะแต่ว่าปู่ปฏิเสธก่อนจะจากไปปู่ได้พูดกับนางเอกว่าซือบากิน่ะไม่ใช่หลานแท้ๆของเขาหรอกจากนั้นซือบากิจึงได้โชว์อุปกรณ์ค่ะที่มีไว้สำหรับผู้สืบทอดกิจการร้านตัวจริงเท่านั้นเพราะว่าคนในตระกูลจะไม่ยกร้านให้กับคนที่ไม่ใช่สายเลือดของตัวเองแต่เขาน่ะก็ตั้งใจอย่างที่สุดจะไม่มีวันยอมยกร้านนี้ให้กับใครความมุ่งมั่นของเขาทำให้นางเอกยังเห็นว่าซือบากิยังเป็นคนเดิมแต่ทำไมกันในคืนนั้นเขาเห็นแม่ทำจริงๆหรอต่อมาค่ะลุงหนวดก็ได้รับจดหมายจากแม่ของซือบากินัดว่าให้ไปหาที่ห้องพอเขาเข้าไปที่ห้องก็กอดแม่ของซือบากิเมื่อไหร่จะเปิดร้านให้กับเขาล่ะแต่ว่าลุงหนวดก็ต้องตกใจค่ะเพราะว่าคนที่เขากอดนั้นไม่ใช่แม่แต่ว่าเป็นซือบากิซือบากิพูดเขาขอห้องครัวคืนนะแน่นอนว่าถ้าลุงหนวดเนี่ยไม่ยอมคืนครัวให้เรื่องของเขาและแม่ของซือบากิจะต้องเป็นข่าวเฉาโฉแน่ๆทางด้านของนางเ
อกค่ะก็แอบเข้าไปในครัวตอนดึกๆเจอเข้ากับโจจิมาเขาบอกตอนเช้าเขาแอบขโมยถั่วแดงให้ก็ได้ไม่เห็นต้องทำเลยแต่นางเอกค่ะเธอตั้งใจว่าจะทำมันด้วยตัวเองน่ะซึ่งซึบากิค่ะเข้ามาฟังบทสนทนาที่สนุกสนานของทั้งคู่รวมถึงตัวนางเอกเองที่เข้าไปใกล้โจจิมาเพื่อที่จะช่วยเอาถั่วแดงที่ติดผมของเขาออกซึบากิทนไม่ไหวจึงเดินเข้ามาบอกกับโจจิมาว่านี่ภรรยาของเขานะโจจิมารีบขอโทษแล้วก็ออกไปนางเอกค่ะจึงพูดขอบคุณไล่หลังโจจิมาทำให้ซึบากิพึมพำว่าสนิทกันเร็วดีเนอะนางเอกคิดในใจเมื่อกี้นี้หรือว่าเขาจะหึงเธอซึบากิพูดต่อนึกว่านางเอกจะออกไปจากร้านซะแล้วพอรู้ว่าเขานั้นไม่ใช่ลูกหลานแท้ๆนางเอกตอบเธอยังไม่อยากให้ร้านชิราฟูจิเกลียดขนมของที่นี่เพราะว่าเธอชอบถั่วแดงตอนเด็กๆไม่ว่าแม่จะยุ่งแค่ไหนก็จะหาเวลามาอ่านหนังสือให้เธอฟังเสมอแต่ถ้าเป็นไอ้ถั่วแดงนี่ละก็แม่จะทำมันจดจ่อจดตาไม่กระพริบเลยล่ะซึบากิถามแม่ของเธอเป็นช่างทำขนมหรอนางเอกตอบว่าไม่ใช่บางทีที่บ้านก็ทำขนมกินกันน่ะแล้วนางเอกค่ะก็ได้ลองทำไส้ถั่วแดงเธอทำมันออกมาได้ดีมากๆแต่ซึบากิค่ะก็ได้ให้นางเอกทำถั่วแดงแบบที่เธอคิดว่ามันอร่อยให้เขาดูสูตรของนางเอกเธอใส่น้ำผึ้งลงไปเพื่อดึงรสชาติของถั่วแดงค่ะออกมามากขึ้นพอซึบากิชิมแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆเอาถั่วแดงสูตรของนางเอกไปให้ร้านชิราฟูจิกันเถอะแต่ว่านางเอกค่ะเธอก็รู้สึกไม่มั่นใจซึบากิย้ำมีสิ่งนึงที่แน่นอนบนโลกนี้นั่นก็คือความอร่อยทั้งคู่คุยกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าปู่แอบดูอยู่ต่อมาทั้งคู่ได้เอาขนมไปที่ร้านชิราฟูจิพอนายหญิงชิมแล้วเธอก็บอกว่าอร่อยมากๆเป็นรสดั้งเดิมซึบากิค่ะจึงได้ขอชิมปรากฏว่านางเอกไม่ได้ใช้ไส้ถั่วแดงสูตรของตัวเองแต่ยังไงก็ทำให้คุณนายประทับใจมากๆเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ขณะที่กำลังเดินกลับซึบากิเขาไม่ชอบใจที่นางเอกแอบเปลี่ยนโดยที่ไม่ปรึกษาเขาเธอตอบปรึกษายังไงก็โดนค้านอยู่ดีสำหรับคุณนายน่ะเธอต้องการรสชาติดั้งเดิมเท่านั้นและทั้งคู่ก็ได้เหลือบไปเห็นคู่รักที่เดินผ่านมาซึบากิก็เลยยื่นมือให้กับนางเอกอยากลองทำดูไหมทำเหมือนคู่รักอื่นๆน่ะนางเอกจับมือเขาทั้งคู่เดินไปคุยไปแต่ว่าสุดท้ายค่ะนางเอกทำเสียบรรยากาศเธอเสนอกับซึบากิว่าเรื่องยกร้านน่ะลองไปคุยกับปู่ดีๆดูไหมซึ่งซึบากิไม่พอใจเขาปล่อยมือนางเอกเธอน่ะมันคิดง่ายเกินไปพอกลับมาค่ะปู่ก็ได้ชวนนางเอกมานั่งกินข้าวด้วยเพราะว่าปู่รู้เรื่องที่นางเอกตัดสินใจไม่ใช้ไส้ถั่วแดงที่ทำจากสูตรของตัวเองนั่นทำให้แม่ของซึบากิไม่พอใจปู่ถามนางเอกว่าทำระคุกังเป็นไหมนางเอกจึงได้อธิบายวิธีการทำขนมอย่างเข้าใจปู่บ่นซึบากินะมันโง่เอาขนมที่ปู่ชอบออกจากลิสต์เมนูของร้านซึ่งสิ่งที่ปู่กำลังพูดนั้นซึบากิที่ยกสาเกมาเสิร์ฟเขาก็ได้ยินพอดีนางเอกจึงได้พูดแก้ว่าซึบากินะเขาจริงจังกับร้านนี้มากๆไม่ต่างจากนายใหญ่เลยนะคะซึ่งซึบากิก็แปลกใจค่ะว่าทำไมนางเอกถึงพูดปกป้องเขาปู่ถามรักหมอนั่นหรอนางเอกตอบว่าใช่ค่ะนั่นทำให้ปู่ค่ะเคลียงถ้วยข้าวใส่นางเอกอย่ามาหลอกฉันพวกแกจะแต่งงานกันแต่ยังนอนแยกห้องอยู่เลยนานแล้วที่มีผู้หญิง2คนในบ้านคนนึงก็นางแพทย์สยาหลอกลวงลูกชายเขามีลูกชู้ส่วนอีกคนก็เป็นช่างทำขนมที่พรากช่วงเวลาที่สำคัญของลูกชายเขาไปปู่บีบคอนางเอกจนซึบากิเข้ามาช่วยเขากอดนางเอกต่อไปพวกเขาจะนอนห้องเดียวกันปู่ทิ้งท้ายคนอย่างเขาน่ะจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้หรอนางเอกเก็บถ้วยข้าวเธอนั่งลงจนถึงตอนนี้พวกเขาถูกคัดค้านการแต่งงานก็เลยยุติเรื่องนั้นไว้ก่อนเพราะว่าเกรงใจแต่ว่าที่ปู่พูดแบบนี้ถือว่ายอมรับการแต่งงานแล้วนะเธอดีใจมากๆขอบคุณค่ะคุณปู่แล้วนางเอกค่ะก็ย้ายข้าวของไปที่ห้องของซึบากิเธอเอ่ยขอโทษเรื่องที่เธอคิดว่าถ้าไปคุยกับปู่ดีๆก็จะเข้าใจขอโทษจริงๆซึบากิเข้ามากอดนางเอกเธอรีบร้องห้ามปู่ไม่เห็นแล้วไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ซึ่งนางเอกค่ะเธอก็ไม่รู้ว่าในใจเธอแอบหวั่นไหวหรือว่ากลัวอะไรกันแน่ถัดมาค่ะทั้งคู่ก็ได้นอนหันหน้าไปคนละทางนางเอกได้บ่นว่าห้องเล็กจังซึ่งในห้องนี้แน่นอนว่าเธอเคยมาตอนเด็กๆเธอแอบเข้ามาในห้องนี้เพื่อเล่นกับเขาซึบากิถามนาโอนี่คือซากุระ7ดอกใช่ไหมแต่ก่อนที่นี่มีเด็กหญิงที่ชื่อว่าซากุระเขาได้ทำขนมกับเธอบ่อยๆเด็กหญิงคนนั้นเป็นเหมือนแสงสว่างภายในบ้านที่มืดมนหลังนี้นางเอกหันมาเจอซึบากิเขาจับมือแล้วก็ดูมือของเธอในตอนแรกที่พวกเขาเจอกันนั้นคนที่มีลายมือเส้นพระอาทิตย์อยู่แบบนี้ถ้าได้อยู่ข้างๆคนแบบนี้แล้วก็ต้องมีเรื่องอะไรเปลี่ยนแปลงแน่ๆแต่ทำไมเธอเอาแต่ทำอะไรบ้าๆนะเหมือนตอนที่พูดกับปู่พอเขาหันหลังกลับไปนางเอกก็ตัดสินใจกอดเขาทำไมกันทั้งที่เป็นคนที่เธอเกลียดที่สุดในโลกมากแท้ๆซึบากิจึงได้หันมาจูบนางเอกซึ่งก่อนที่จะมีอะไรมากไปกว่านี้นั้นนางเอกถามถ้าซากุระมาอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้เขาจะทำยังไงเขาตอบเขาจะทำให้ซากุระหายไปตลอดกาลนางเอกน้ำตาคลอเขาเล่าว่าแม่ของซากุระน่ะอยู่กับพ่อในวันเกิดเหตุพวกเขามีความสัมพันธ์กันแบบลับๆเขาเกลียดแม่ของซากุระมากๆแต่มันไม่เกี่ยวกับเธอนี่นางเอกจึงเข้าใจว่าทำไมคืนนั้นแม่ไม่อยู่กับเธอที่ห้อง
องเธอบอกกับเขาว่าเราอย่าทำกันเลยนะพวกเราไม่ได้รักกันจริงๆสักหน่อยทางด้านแม่ของซึบากิค่ะก็ได้แอบสืบประวัติของนางเอกและก็ได้รู้ว่านางเอกน่ะคือใครเช้าวันต่อมาแม่ของซึบากิค่ะก็ได้เรียกให้นางเอกไปที่ห้องเพื่อลองชุดแต่งงานซึ่งชุดที่แม่ให้ลองนั้นเป็นชุดดอกซึบากิสีแดงนางเอกเธอกลัวมากๆแม่ของซึบากิค่ะก็คาดคั้นใหญ่เลยว่านางเอกน่ะรู้เรื่องเมื่อ15ปีก่อนซึบากิเปิดประตูเข้ามาได้ยินพอดีแต่โชคยังเข้าข้างนางเอกเพราะว่าโจจิมาค่ะวิ่งเข้ามาบอกทุกคนว่ามีแม่ของนางเอกมาหาน่ะแม่ปลอมๆที่ถูกคนส่งจดหมายจ้างมาเพื่อเล่นละครตบตาครอบครัวซึบากิทำให้นางเอกรอดไปได้อย่างวุดวีดนางเอกเดินตามมาส่งแม่ปลอมๆของเธอขอร้องเธออยากจะรู้จักเกี่ยวกับชายคนนั้นคุกเข่าขอร้องจนแม่ปลอมๆค่ะยอมให้นามบัตรที่ร้านถ้าอยากจะรู้แล้วก็ให้ไปที่ร้านของเธอทางด้านแม่ของซึบากิก็อาฆาตแค้นใหญ่เลยว่าจะต้องกำจัดนางเอกให้ได้พอนางเอกกลับมาที่บ้านเธอก็ถูกซึบากิขังไว้ในห้องเขาน่ะไม่เก็บคนที่ไว้ใจไว้ข้างตัวหรอกแม้นางเอกค่ะจะแก้ตัวว่าเธอน่ะอยากทำขนมมากๆก็เลยมาที่นี่แต่ก็ไม่พ้นความสงสัยจากเขานางเอกค่ะทุบประตูห้องยังไงก็ไม่มีใครมาเปิดให้กับเธอจึงสำรวจภายในห้องและค้นเจอแม่พิมพ์ทำขนมรวมถึงหนังสือของแม่สูตรขนมต่างๆที่แม่เขียนไว้นางเอกเสียใจมากๆเมื่อเธอนึกถึงแม่ของเธอตกเย็นซึบากิเปิดประตูห้องเพื่อชวนนางเอกไปกินข้าวแต่ว่านางเอกเธอกลับแกล้งจูบเขาแล้วก็วิ่งออกจากห้องนางเอกตั้งใจว่าจะไปที่ร้านของแม่ปลอมๆพอเธอเงยหน้าจากนามบัตรเธอเห็นมีคนกำลังจะปล่อยแจกันมาใส่เธอแต่ซึบากิค่ะเข้ามาเอาตัวรับไว้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บที่มือนางเอกร้องไห้ข้างๆซึบากิที่กำลังพักผ่อนอยู่พอตื่นมาแม่ก็รีบเข้ามาถามไทยจึงโดนซึบากิสวนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็รู้ดีนี่แม่จึงรีบออกห้องไปแบบหน้าเสียซึบากิบอกกับนางเอกว่าเธอกำลังตกเป็นเป้าหน่าเขาก็เลยขังเธอไว้นางเอกโวยวายทำไมไม่บอกเธอก่อนล่ะทางด้านแม่ของซึบากิก็ได้มีบทสนทนาแปลกๆกับคนคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นพนักงานภายในร้านอย่าทำเรื่องอะไรที่ไม่เข้าท่าอีกแม่ของซึบากิต้องทำให้เขารับช่วงต่อร้านให้ได้กรุณาอย่าทำตามใจตัวเองด้วยล่ะวันต่อมาพนักงานใส่แว่นค่ะก็ได้เดินมาบอกกับซึบากิว่าอาทิตย์หน้ามีงานน้ำชาที่สำคัญมากๆแต่ว่ามือของเขาดันเจ็บอยู่ลุงหนวดค่ะจึงได้เข้ามาแซะซึบากิไป1ดอกถัดมาค่ะเจ้าของงานน้ำชาเนี่ยก็เข้ามาคุยเรื่องงานที่ร้านซึบากิตั้งใจว่าจะปฏิเสธแต่นางเอกค่ะเธอกลับพูดแทรกทางร้านจะทำให้ดีที่สุดซึบากิจึงได้บ่นกับนางเอกว่าจะทำขายหน้าเหมือนกับร้านชิราฟูจิอีกหรือไงนางเอกบอกไม่ใช่เธอน่ะจะช่วยเขาอย่างเต็มที่เธอจะเป็นเรี่ยวแรงให้เขาเพื่อร้านนี้ไงซึบากิค่ะจึงได้สอนให้นางเอกชงชามันเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำขนมซึ่งพิธีชงชานั้นละเมียดละไมมากๆระหว่างที่สอนอยู่นั้นปู่ก็ได้ผ่านมาเห็นทั้งคู่กำลังจะออกจากห้องแต่ปู่กลับบอกว่านานแล้วที่ไม่ได้ดื่มชาของเขาตัดภาพกลับมาที่ครัวทุกคนกำลังเมามอยกันใหญ่เรื่องงานแต่งของซึบากิเพราะว่าซึบากินั้นตั้งใจจะจัดงานชนกับวันงานสำคัญของครอบครัวอย่างงานพิธีน้ำชาที่1ปีจะมีครั้งนึงถ้าเป็นแบบนี้คงไม่มีใครมางานแต่งแน่ซึบากิตั้งใจทำเพราะอยากจะแสดงถึงการต่อต้านตัดกลับมาที่ห้องชงชาซึบากิได้ชงชาให้ปู่แต่ว่าปู่ค่ะกลับไม่ดื่มแถมยังบอกอีกว่างานน้ำชาที่ทางร้านจะไปจัดน่ะปู่ได้รับเชิญให้ไปเป็นแขกด้วยแต่ว่าเขาจะไม่กินขนมของซึบากิหรอกนะแล้วก็จากไปนางเอกค่ะจึงให้กำลังใจซึบากิและเธอจะทำให้ปู่กินขนมของเขาให้ได้ซึบากิบอกเขาน่ะชินกับปู่แล้วอีกอย่างขนมก็เป็นเมนูที่ลูกค้าเลือกพวกเขาน่ะไม่สามารถทำอะไรได้เลยวันต่อมาซึบากิตื่นมาไม่เห็นนางเอกเขาก็ตามหานางเอกไปทั่วจนไปเจอเข้ากับนางเอกที่อยู่ในห้องนึงเธอนอนไม่หลับก็เลยตั้งใจออกมาวาดรูปออกแบบหน้าตาขนมน่ะซึบากิเห็นไอเดียของนางเอกพวกเขาก็เลยลองทำขนมกันแต่ด้วยความ perfectionist ของเขาก็เอาแต่บ่นนางเอกว่าแบบนี้ไม่ได้จนโจจิมาค่ะเข้ามาคุยกับนางเอกทำให้เธอยิ้มแย้มเขาถามทำไมนางเอกไม่ลองทำขนมแบบว่ามีสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินดูบ้างซึบากิที่ยืนมองทั้งคู่คุยกันเขาเข้ามาบอกว่าสีที่บางเบาสีอ่อนแบบนี้ไม่ใช่ใครก็ทำได้แต่มันเป็นสีของนางเอกซึ่งนางเอกค่ะก็ได้ตั้งใจทำงานจนค่ำโจจิมาค่ะก็เลยชงชามาให้นางเอกดื่มเขาก็ได้ถามกับนางเอกว่าไอ้ขนมโอโตชิบูมิอันนี้มีความหมายนอกจากหมายถึงพ่อแม่นะนั่นก็คือความรู้สึกที่หลบซ่อนยังไงล่ะซึ่งประโยคนี้ทำให้นางเอกได้แรงบันดาลใจในทำขนมมากขึ้นเช้าวันต่อมาซึบากิบอกกับนางเอกว่านี่มันคือขนมที่เพอร์เฟกต์โดยมีปู่หรือว่านายใหญ่เดินผ่านมาเขาเอ่ยทักปู่แต่ว่าปู่ก็ทำท่าไม่สนใจซึบากิค่ะจึงได้ขอให้เขาทำขนมสักชิ้นเถอะระหว่างที่เขาทำขนมนางเอกก็ได้ถามว่าจริงอยู่ที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ปู่ก็เลี้ยงเข้ามาจนโตนี่จะไม่ใจดีใส่กันหน่อยหรอซึบากิเล่าตอนแรกก็ปกติดีปู่มักจะสอนเขาชงชาอยู่บ่อยๆแต่หลังจากเกิดเรื่องปู่ก็
็เปลี่ยนไปซึ่งในอดีตหลังเกิดเหตุปู่และซูบากิอยู่ในห้องชงชาปู่ถามว่าซูบากิแกปกปิดอะไรไว้แกเห็นใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ในห้องแล้วพวกเขาบาดหมางอะไรกันเด็กชายเงยหน้ามองป้ายที่เขียนว่าสินข้อสี่ห้ามพูดโปดเป็นป้ายศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในห้องชงชาถ้าอยู่ในห้องนั้นห้ามพูดโกหกเด็ดขาดทั้งสองคนทำอะไรกันเด็กชายตอบพวกเขาจูบกันนั่นทำให้เขาตกใจแต่ก็รู้สึกเหมือนติดใจอะไรบางอย่างแต่ว่าพอตื่นมาพ่อก็เขาขอโทษจริงๆผู้หญิงคนนั้นนะต้องยังไม่ทันพูดจบประโยคปู่ก็ตะโกนไอเด็กเลี้ยงแกตั้งแต่นั้นมาปู่ก็ไม่เห็นเขาเป็นหลานอีกเลยไม่ว่าจะขอโทษหรือทำยังไงก็ตามปู่ก็ไม่เคยแตะขนมของเขาอีกเลยแม้กระทั่งในวัยเด็กเขาดีใจมากๆที่ปู่ให้ขนมกับเขาแต่ว่าเขาดันทำขนมหล่นไปในรางรถไฟพอเขาล้วงมือลงไปเก็บมือกลับติดอยู่ในรางรถไฟซึ่งรถไฟก็กำลังแล่นมาปู่ค่ะใจดำมากๆเขาไม่หันหลังกลับมามองซูบากิเลยเพราะว่าปู่สนใจแต่สายเลือดที่แท้จริงซูบากิเขาได้ให้สาบานแล้วเขาจะเอาชีวิตที่เคยล้มเหลวมาสืบทอดร้านนี้ต่อร้านนี้จะต้องเป็นของเขาถัดมาที่งานน้ำชามีคนมาบอกซูบากิกับนางเอกว่างานใกล้จะเริ่มแล้วแต่ว่าไม่เห็นปู่นางเอกค่ะเธอจึงอาสาว่าเธอจะไปตามหาปู่เองทางด้านของแม่ซูบากิเพราะว่าแม่ของซูบากิได้ไปแอบหยิบนามบัตรของแม่ปลอมๆจากกระเป๋าเสื้อนางเอกในตอนที่เธอฟุบหลับอยู่ที่โต๊ะในห้องครัวเธอก็ร้องเพลงอย่างสบายใจเพลงเนี่ยหลอนมากๆเลยตัดกลับมาที่นางเอกกำลังตามหาปู่จนเธอค่ะได้ไปพบกับคนส่งจดหมายชายคนนั้นค่ะก็ได้แซงพูดเรื่องอื่นทำให้นางเอกคุ้ยเคแทนที่จะถามเรื่องของแม่เขาได้บอกกับนางเอกว่าจนจบงานน้ำชาเขาไม่หนีไปไหนหรอกต่อมาค่ะนางเอกก็ได้เจอเข้ากับปู่ที่ท่าทางรอแร่เธอพยายามที่จะเข้าไปช่วยเขาแต่ปู่ค่ะก็พูดจาไม่ดีหาว่าเธอเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านแล้วหรอเธอชอบซูบากิตรงไหนล่ะยังไงเธอก็แค่อยากได้ร้านหรือไม่ก็สงสารซูบากิที่ถูกล่ามาไว้อยู่ที่บ้านซูบากิผ่านมาได้ยินพอดีเธอก็อาจจะถูกหักหลังจากเด็กเลี้ยงแก่คนนั้นนางเอกพูดปกป้องไม่ใช่ค่ะบ้าจริงเขายังตั้งใจทำขนมอยู่ทั้งที่อยากจะเลิกก็ทำได้สบายใจกว่าเยอะแต่ว่าเธอชอบค่ะชอบคนบ้าแบบนั้นเขาน่ะชอบทำขนมมากๆจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ซื่อแล้วก็บริสุทธิ์มากปู่หัวเราะเยาะแล้วก็กำลังจะก้าวขึ้นบันไดแต่ว่าก้าวพลาดซูบากิจึงรีบเข้ามารับไว้ปู่ขัดขืนนิดหน่อยซูบากิพูดถ้าเขาจะปล่อยให้ปู่ร่วงไปตอนนี้ก็ทำได้นะแต่ว่างานน้ำชานี้เป็นงานสำคัญถัดมานางเอกและซูบากิกำลังเตรียมขนมกันอยู่เขาจึงได้กอดนางเอกเขาบอกว่าเขาอยากจะสงบจิตสงบใจเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆอยากทำให้งานนี้ดีที่สุดนางเอกจับมือไม่เป็นไรเราจะทำมันได้ด้วยกันคนบ้าสองคนน่ะทำได้แน่นอนจากนั้นพวกเขาค่ะก็ได้เสิร์ฟขนมแล้วก็อธิบายความหมายของขนมนี้ที่ทำมาอย่างประณีตในตอนเด็กๆพ่อของเขาเป็นคนสอนทำขนมที่ทำจากใจเป็นของที่ระลึกไปทั่วโลกแม้จะโดนดุตอนทำผิดแต่ตอนที่โดนดุนั้นก็รู้สึกถึงความรักจากพ่อเขาจะสืบสานความคิดของพ่อในฐานะร้านโคเกนซืออันพอเขาคาดหวังแบบนั้นเขาเชื่อแม้จะพูดดีขนาดไหนค่ะปู่ก็ได้เรียกให้คนรับใช้เข้ามาโดยที่ไม่แตะขนมของเขาเลยระหว่างที่กำลังเก็บของอยู่นั้นซูบากิก็ได้จับหัวนางเอกเขาปลอบว่าปู่ไม่กินอยู่แล้วเก็บของเธอแต่นางเอกค่ะดันนึกขึ้นได้ว่าแล้วคนส่งจดหมายล่ะเธอจึงรีบไปตามหาเขาแล้วก็ได้เจอกับคนจัดงานคนจัดงานให้ข้อมูลว่าเขาคนนั้นเป็นนายหน้าแล้วก็เจ้าของที่ดินแถวนี้เยอะเลยแหละทันใดนั้นเองนางเอกก็ได้บังเอิญเห็นเขาเธอไม่รู้จะเรียกเขาว่ายังไงก็เลยตะโกนเรียกว่าคนที่มีหนวดน่ะชายคนนั้นหันกลับมาเขาแนะนำตัวเขาชื่อว่าทาคิกาวะน่ะเขาถามขนมวันนี้ฝีมือเธอสินะเขาเป็นแฟนขนมแม่เธอน่ะในอดีตเขาเคยสงสัยมากว่าขนมที่หน้าตาสวยงามแบบนี้คนทำจะเป็นยังไงนะพอไปถึงที่ร้านก็ได้เจอเขากับแม่ของนางเอกที่น่ารักสดใสก่อนที่พ่อของเขาจะตายเขาได้รับจดหมายฉบับนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อมาจากไหนแค่บอกว่าไปส่งให้ทีเขาดีใจมากๆที่ได้กินรสมือนี้อีกครั้งเหมือนกับได้กินอาหารของคนในครอบครัวไม่ว่ายังไงเขาจะคอยดูนางเอกอยู่จากนั้นซูบากิก็เดินมาตามนางเอกระหว่างบอกลาคนจัดงานซูบากิถามว่าเป็นอะไรไหมขนมเหลือ1ชิ้นคนจัดงานบอกไม่เหลือแล้วนี่ปู่น่ะเขาห่อกลับบ้านไปด้วยพ่อกลับมาที่บ้านนางเอกได้เห็นปู่ค่ะนั่งอยู่หน้ารูปของพ่อซูบากิพร้อมกับขนมปู่พูดกับรูปว่ายอมรับซูบากิหรือยังจากนั้นปู่ก็ลองชิมขนมแล้วก็พูดว่ายังใช้ไม่ได้สินะดูเหมือนว่าปู่จะรู้ว่ามีนางเอกและซูบากิแอบดูอยู่ซูบากิเดินเข้ามาในห้องชงชานางเอกเดินตามมาเขาถามเธอว่าเธอใช้เวทมนต์อะไรตลอด15ปีที่ผ่านมาปู่ไม่เคยกินขนมของเขาแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะแต่งงานก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเธอน่ะทำแต่เรื่องบ้าๆขอบคุณนะที่บอกให้ทำเธอน่ะไม่ได้ใช้หรอกพลังแห่งขนมต่างหากล่ะซูบากิถามป้ายนี้เธอรู้ไหมว่ามีความหมายว่าอะไรมันคือข้อความว่าห้ามโกหกไม่อย่างนั้นจะตกนรกเขาน่ะลง
เสน่ห์เธอเข้าแล้วไม่ใช่เพราะว่าเธอจะมาเป็นเจ้าสาวของเขาแต่ในฐานะผู้หญิงคนนึงแต่ถ้าเธอคือซากุระแล้วก็เขาต้องฆ่าความรู้สึกนี้ไปซะสรุปเธอคือฮานาโอกะนาโอหรือว่าซากุระกันแน่ตัดภาพมาที่ทุกๆครั้งที่เกิดเรื่องกับนางเอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนมที่ถูกเอาสีแดงมาราดใส่แจกันรวมไปถึงชาที่เอามาเสิร์ฟให้กับนางเอกทำให้นางเอกเผลอหลับจนแม่ของซึบากิเอานามบัตรไปจากกระเป๋าของเธอหรือคนที่แม่ซึบากิคุยด้วยทุกครั้งด้วยคำพูดที่ชั่วร้ายนั่นคือฝีมือของเด็กฝึกงานโจจิมาเขาทำตามคำสั่งของแม่ซึบากิเพื่อแลกกับเงินโจจิมามีความคิดว่าเขาจะแย่งทุกอย่างไปจากซึบากิเอาละค่ะเปิดเผยคนร้ายมาอย่างนี้ต่อไปนี้เราจะเรียกซึบากิว่าพระเอกนะคะทางด้านของนางเอกค่ะแม้ว่าจะอยู่ต่อหน้าป้ายศักดิ์สิทธิ์เธอก็จะตีหน้าต่อไปว่าเธอไม่ใช่ซากุระเธอถามซึบากิว่าเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอซึบากิตอบซากุระน่ะเธอขี้อายถ้าเป็นเธอคงไม่กล้ามองหน้าเขาตรงๆแบบนี้ขอชอบเธอนะชอบที่เธอมองเขาแบบนี้เขาจะเชื่อเธอเขาจะจูบเธอแต่ว่าเธอกลับก้มหน้าพระเอกก็ได้เอ่ยถ้าไม่ชอบก็ควรหันหน้าหนีไปเขาอยากได้ทั้งหมดเป็นของเขาเธอคือคนรักของเขาแล้วทั้งคู่ก็จูบกันจนไปถึงทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยนพันธะทางเคมีกันนางเอกพูดขอโทษคุณแม่ในใจยกโทษให้กับเธอด้วยตอนนี้เธอมีความสุขเหลือเกินในอ้อมแขนของเขาเช้าวันต่อมาทั้งคู่ได้นอนกอดกันโดยมีแม่ของพระเอกแอบมองเขาทั้งคู่อยู่ถัดมาค่ะนางเอกได้รับชุดเครื่องแบบของร้านจากพระเอกเธอดีใจมากๆชุดนี้เป็นชุดแบบที่แม่ของเธอเคยใส่นางเอกเปลี่ยนชุดแต่แม่ของพระเอกค่ะได้เดินตามหลังมาบอกให้เตรียมชุดน้ำชาให้ด้วยเพราะว่ามีแขกคนสำคัญมานางเอกเข้าไปเสิร์ฟชุดน้ำชาให้กับเพื่อนแม่ของพระเอกเธอทำมันได้อย่างสมบูรณ์แต่นางเอกค่ะกลับสังเกตเห็นแขกคนนึงเธอจึงเอ่ยถามว่าให้เธอเปลี่ยนชาให้ไหมแม่รีบขอโทษแขกแล้วก็ลากนางเอกออกมาคุยรู้ไหมประโยคที่ว่าให้เปลี่ยนชาไหมน่ะมันคือการไล่แขกกลับบ้านทางอ้อมแม่บีบหน้านางเอกต่อว่านางเอกเธอน่ะไม่เหมาะสมกับชุดนี้แม่จึงได้ถอดเสื้อนางเอกออกต่อว่านางเอกจนแพนิคจากนั้นก็ออกไปทิ้งให้นางเอกร้องไห้หลังจากเลิกงานโจจิมาจึงได้ชวนนางเอกไปที่คาเฟ่ท่าทางที่สดใสของเขารวมถึงคำพูดที่คุยถูกคอทำให้นางเอกสบายใจมากๆเมื่ออยู่กับเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าโจจิมาได้พูดหลอกล่อนางเอกที่บ้านได้ส่งขนมมาให้กับเขาอยากลองชิมไหมอยู่ที่ห้องเขาน่ะห้องของเขาเป็นห้องพนักงานที่อยู่ริมสุดซึ่งนางเอกเธอก็อยากจะไปค่ะเพราะว่ามันเป็นห้องที่เธอกับแม่เคยอยู่เธอจึงตอบตกลงว่าไปสิตกเย็นมาพระเอกได้ไปดูแลปู่ซึ่งก็ไม่ค่อยใจดีกับเขาเท่าไหร่แถมยังบอกให้พระเอกค่ะไปตามหาซากุระพระเอกกำหมัดแน่นหลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่ห้องพอไม่เจอกับนางเอกเขาหันหลังกลับมาเจอกับแม่แทนทางด้านของนางเอกที่ไปหาโจจิมาที่ห้องทั้งคู่ได้คุยถูกคอกันจนโจจิมาใส่ไฟว่าพระเอกเคยพูดไม่ดีกับแฟนเก่าว่าเธอทำกำไรอะไรให้กับร้านบ้างล่ะถ้าเป็นพระเอกน่ะทำให้นางเอกไม่มีความสุขหรอกเป็นเขาไม่ได้หรอเขาค่อยๆเข้าใกล้นางเอกกำลังจะจูบเธอแต่พระเอกค่ะเปิดประตูมาพอดีโจจิมากอดนางเอกแล้วก็บอกว่าเขาชอบนางเอกพระเอกจับคอโจจิมาอย่างโมโหแต่สุดท้ายแล้วก็ปล่อยลากนางเอกออกมาคุยแทนนางเอกก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นยิ่งวันต่อมาเธอรู้ว่าโจจิมาจะถูกไล่ออกเธอไปขอร้องว่าอย่าทำแบบนั้นเลยโจจิมาน่ะเขามีความฝันเขาอยากจะเอาฝีมือที่ได้จากร้านไปต่อยอดให้กับร้านของครอบครัวเขาพระเอกพูดถ้าอย่างนั้นก็ดีจะได้ออกไปจากร้านสักทีที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะมาพูดเรื่องความฝันคนที่ไม่ทำกำไรให้กับร้านก็ควรออกไปนางเอกค่ะโกรธมากๆเธอถอดเสื้อแล้วก็คืนให้เขาเธอคงไม่เหมาะสมกับชุดนี้หรอกถัดมาโจจิมาค่ะเขาได้รับเงินจากแม่ของพระเอกค่าตอบแทนที่ไปยุแยงตะแคงรั่วระหว่างพระเอกและนางเอกแม่บอกทำยังไงก็ได้ให้ล้มเลิกงานแต่งงานซะหลังจากคุยกับแม่ของพระเอกเสร็จโจจิมาก็ได้เจอกับลุงแว่นลุงแว่นได้ถามจีว่ามีความฝันกับร้านที่ปิดไปแล้ว1ปีนะหรอเพราะลุงแว่นเข้าไปได้ยินอะไรบางอย่างมาโจจิมาบอกร้านของเขาถูกปิดต่างหากร้านที่ทำขนมเล็กๆเขาน่ะเกลียดสุดๆไปเลยพ่อของเขาขยันมากๆไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เอาแต่ทำถั่วแดงจนเขาน่ะอยากจะสานต่อเจตนารมณ์ของพ่อลุงแว่นค่ะอยากจะช่วยพูดแต่ก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ของโจจิมาดังขัดขึ้นเขารีบออกจากร้านนางเอกเห็นเข้าพอดีซึ่งในขณะเดียวกันทางด้านของพระเอกทาคิกาวะเขาได้พาออร์แกไนซ์มาชวนร้านของพระเอกให้เข้าร่วมงานเทศกาลขนมธนบัตะซึ่งผู้จัดค่ะจะให้ลูกค้าโหวตร้านที่ชอบแล้วจะนำขนมที่ชนะการโหวตวางขายทั่วประเทศอย่างปีที่แล้วร้านของพระเอกก็เข้าร่วมร้านของเขาได้ลงหนังสือนิตยสารแล้วก็ถูกขนานนามว่าเขาคือเจ้าชายแห่งขนมหวานทาคิกาวะบอกปีที่แล้วเขาเลือกร้านชิมายะตัดกลับมาที่นางเอกเธอได้ตามโจจิมาไปและเห็นว่าเขากำลังถูกเจ้าหนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายก็เลยรีบเข้ามาช่วยจะทำอะไรกับพนักงานคนสำคัญของร้านเจ้าหนี้จึงยอมรามือแล้วก็ถอยไปซึ่งโจจิมาก็ได้โกหกนางเอกว่า
าที่ร้านเกิดปัญหาเพราะว่าพ่อของเขาป่วยแทนที่เขาจะพูดความจริงว่าพ่อของเขาได้ตายไปแล้วจากนั้นเขาก็ได้ขอโทษนางเอกที่โกหกชวนนางเอกมากินขนมที่ห้องที่เขาทำไปเพราะว่าอยากเจอเธอน่ะขณะที่พระเอกกำลังนึกอยู่ว่าร้านของโจจิมาเนี่ยใช่ร้านชิมายะไหมเพราะว่าตอนนี้ร้านนั้นได้ปิดไปแล้วตกค่ำค่ะนางเอกเธอก็นอนไม่หลับเธอค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องของโจจิมาเธอคิดว่าเขาต้องปิดบังอะไรเธอแน่ๆเช้าวันต่อมาค่ะนางเอกก็เลยตั้งใจทำขนมให้เหมือนกับสูตรของพ่อโจจิมาทำพอชิมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้เคียงเลยขนมของพ่อเขาต้องเด้งๆยืดๆจากนั้นค่ะโจจิมาจึงได้เข้าใกล้นางเอกเพื่อให้พระเอกค่ะเข้ามาเห็นแต่ว่าในใจของโจจิมานั้นไม่ได้คิดดีกับนางเอกเลยเธอน่ะมีอะไรดีกันตัดภาพมาที่พระเอกมาที่โรงพยาบาลเพื่อมาเยี่ยมแม่ของโจจิมาเพราะเขาได้รู้เรื่องจากทาคิกาวะพ่อแม่ของโจจิมาเห็นพระเอกก็รีบขอโทษพระเอกใหญ่เลยเธอบอกแล้วว่าอย่าไปคิดแค้นอะไรร้านเลยพระเอกก็เลยถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ของโจจิมาจึงได้เล่าว่าเมื่อ2ปีก่อนที่งานเทศกาลครอบครัวของพวกเขานั้นตั้งความหวังกับงานนี้มากๆแต่ก่อนที่จะได้ขายขนมนั้นก็ได้มีคนมาพังขนมของร้านเขาจนเละโจจิมาจึงได้ไปขอร้องให้คนจัดชิมขนมของเขาจนพระเอกค่ะออกมาต่อว่าเขาว่าก็ร้านเตรียมตัวมาไม่ดีเองจะโทษใครล่ะพ่อแม่ลูกจึงได้นั่งเศร้าคอตกความหวังนั้นพังลงไปแล้วซึ่งโจจิมาได้บังเอิญเห็นผ้าร้านของพระเอกค่ะหล่นอยู่ใต้โต๊ะเขาจึงคิดว่าเป็นฝีมือของพระเอกแน่ๆพ่อของโจจิมาอ่อนเพลียทั้งกายทั้งใจเขาได้ล้มลงคาครัวจากนั้นก็ได้เสียชีวิตโจจิมาแค้นมากๆแม่ก้มหัวขอร้องกับพระเอกว่าอย่าทำอะไรโจจิมาเลยเด็กคนนั้นก็แค่อยากทำขนมพอแม่เล่าจบค่ะโจจิมาก็เดินเข้ามาทางด้านของนางเอกค่ะเธอก็เอาแต่ทำขนมวาราบิโมจิอย่างเอาเป็นเอาตายให้โจจิมาชิมอยู่หลายครั้งจนเขาเนี่ยเริ่มหงุดหงิดแล้วแต่ว่าคราวนี้พอเขาชิมเนี่ยมันใกล้เคียงกับรสชาติของพ่อยืดๆดึงๆนางเอกบอกแบบนี้ก็จะใกล้ทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงแล้วล่ะสิพอพ่อของเขาหายป่วยกลับมาแข็งแรงก็จะได้เปิดร้านอีกครั้งโจจิมาทนฟังไม่ไหวเขาพูดว่าการเปิดร้านเล็กๆน่ะมันความฝันของนางเอกไม่ใช่หรออย่ามายัดเยียดให้เขานางเอกยิ้มแห้งๆโดนเข้าแล้วสิเราวันต่อมาโจจิมาได้พบว่าหนี้ของเขาถูกจ่ายหมดแล้วเขาจึงมาหาพระเอกพระเอกบอกมันเป็นค่าตอบแทนล่วงหน้าเขาจะเอาขนมวาราบิโมจิไปขายนางเอกจะต้องทำสำเร็จแน่ๆในงานนั้นน่ะเขาได้ชิมขนมของร้านชิมายะแล้วมันเป็นขนมที่อร่อยของดีจนน่าอิจฉาเลยล่ะเขาจำได้แค่นั้นโจจิมายืนยันยังไงเขาก็จะไม่รับเงินพระเอกพูดทำเพื่อเงินจนยอมเป็นสุนัขรับใช้นายหญิงเลยหรอโจจิมาสวนกลับไปถ้างั้นคุณก็ไปบอกนางเอกสิว่าร้านน่ะมันพังไปแล้วถ้าไม่อยากทำให้นางเอกเสียใจโจจิมาเดินออกมาเจอกับนางเอกพอดีนางเอกจึงถามกับพระเอกว่าไองานนั้นมันยังไงกันพระเอกจึงได้ชวนให้นางเอกไปดูค่ะทางด้านของแม่ที่ได้รู้ว่าพระเอกตัดสินใจว่าจะเอาขนมวาราบิโมจิไปขายในงานเทศกาลแทนขนมของร้านเธอโกรธหัวฟัดหัวเวียงเลยทีเดียวตัดภาพมาที่พระเอกไปดูสถานที่เขาได้พูดว่าในเวลาที่เขาและปู่มองไปทางเดียวกันแต่การตัดสินใจด้วยตัวเองถึงแม้จะลำบากแค่ไหนก็ทำสำเร็จเขาน่ะชอบผู้หญิงแบบนั้นนางเอกคิดในใจเธอเองก็อยากจะได้ยินแค่เขาเชื่อมั่นในตัวเธอก็แค่นั้นกลับมาที่บ้านโจจิมาก็ได้เห็นนางเอกตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นทำขนมอีกแล้วแต่แม่ของพระเอกก็ได้ควักเงินโชว์เพื่อล่อโจจิมาตัดภาพมาที่พระเอกกำลังจะชิมขนมวาราบิโมจิฝีมือของนางเอกนางเอกค่ะเธอทำสำเร็จทุกคนค่ะจึงได้เข้ามาเตรียมขนมวาราบิโมจิจัดเตรียมจนพร้อมที่จะยกไปขายวันพรุ่งนี้แล้วตกดึกมาโจจิมาได้เข้ามาในครัวเขาทำท่าจะทุ่มถาดขนมพอเช้ามาทุกคนในร้านก็ต้องตกใจเพราะว่าถาดขนมนั้นถูกปัดตกหล่นเต็มพื้นแม่ของพระเอกค่ะเดินเข้ามาในครัวหน้าตาระรื่นเธอบอกว่าเอาขนมของร้านที่เธอเตรียมไว้ไปขายจะดีกว่าโจจิมาที่เดินตามเข้ามาเขาก็ทำหน้าตกใจซึ่งเขาได้พูดกับแม่พระเอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำแม่ทิ้งท้ายก่อนจะออกไปจากร้านใครที่ไม่ทำประโยชน์ก็เอาแต่สร้างงานให้กับคนอื่นโจจิมาค่ะจึงได้เข้ามาช่วยนางเอกที่เก็บขนมที่หล่นอยู่บนพื้นพอเขาจับขนมเขาจึงได้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆณงานเทศกาลนางเอกและโจจิมาพวกเขาก็กำลังเสิร์ฟขนมรูปดาวซึ่งข้างในนั้นเป็นไส้วาราบิโมจิที่ทั้งยืดทั้งนุ่มทำเอาเซอร์ไพรส์ทั้งคนชิมแล้วก็แม่ของพระเอกโจจิมาค่ะตื่นตันมากๆที่ลูกค้ากินแล้วต่างคนต่างชมว่ามันอร่อยพ่อของเขาทำได้แล้วสินะตัดภาพมาที่พระเอกและแม่เขาบอกกับแม่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยปรับแผนเล็กน้อยแม่ที่จ้างลุงหนวดทำขนมเพื่อเตรียมมาขายหลังจากทำลายวาราบิโมจิทั้งหมดแต่ว่าถ้าแม่ตรวจสอบลูกน้องให้ดีก็คงไม่ถูกหรอกเพราะขนมที่ลุงหนวดทำนั้นพระเอกได้เอาวาราบิโมจิเข้ามายัดใส่เป็นไส้ขนมรูปดาวน่ะเมื่อ2ปีก่อนแม่เป็นคนทำลายร้านโจจิมาใช่ไหมแม่บอกแม่ทำได้ทุกอย่างน่ะพระเอกพูดน่าสงสารจริงๆถึงจะพูดแรงยังไงแม่ก็ไม่สะทกสะท้านในเมื่อเป็นลูก
ูกชายของแม่ยังไงเขาก็คงไม่มีทางทิ้งเธอหรอกแม่เดินหนีมาเจอกับทาคิกาวะเขาได้พูดเสียดสีแม่ของพระเอกถ้านางเอกและพระเอกแต่งงานกันจะเกิดเรื่องไม่ดีงั้นหรอแม่กำลังจะเถียงสู้แต่ทาคิกาวะกลับตัดบทแล้วก็เดินหนีไปหลังจบงานแม้ว่าผลจะยังไม่ออกแต่ร้านของพระเอกขายดีมากๆก็เดาได้ไม่ยากว่าร้านของเขาน่ะชนะขนมของพ่อโจจิมาจะได้วางขายทั่วประเทศแล้วจะให้ตั้งชื่อว่าอะไรพระเอกตอบวาราบิโมจิของร้านชิมายะโจจิมาค่ะจึงได้ถามนางเอกว่าทำไมกันเขาน่ะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายก็เอาแต่โทษคนอื่นทั้งพ่อและร้านนางเอกเธอพูดตอบโจจิมาถึงเรื่องการทำขนมพูดไม่รู้เรื่องค่ะจนโจจิมาเนี่ยหัวเราะวันต่อมาโจจิมาก็ได้มาก้มหัวขอบคุณพระเอกเรื่องเงินน่ะเขาจะทยอยคืนให้พระเอกตอบไม่ต้องรอถือว่าเป็นสูตรค่าขนมโจจิมาค่ะยังไงเขาก็ไม่ยอมเขาตั้งใจว่าสักวันจะเปิดร้านและได้ขายวาราบิโมจิให้ได้พระเอกค่ะพูดกับนางเอกว่าดูเหมือนที่ร้านเนี่ยโจจิมาจะยังได้ทำงานต่อไปนะนางเอกเธอดีใจมากๆพระเอกจับหน้าเธออย่าเปิดช่องให้คนอื่นแบบนี้สิดูเหมือนว่าความดีของนางเอกจะทำให้โจจิมาคลายปมในใจและกลับมาตั้งใจทำขนมแล้วก็เป็นคนดีอีกครั้งถัดมาค่ะนางเอกได้ไปลองชุดแต่งงานทางร้านค่ะได้จัดเครื่องประดับที่เป็นสีแดงทำเอานางเอกเกิดอาการกลัวสีแดงขึ้นมาเธอจึงขอว่าเครื่องประดับขอเป็นสีขาวดีกว่าจากนั้นนางเอกก็ทำท่าเหมือนจะอ้วกคุณนายร้านเสื้อค่ะจึงสงสัยว่าหรือว่านางเอกจะมีข่าวดีกันนะตัดมาที่ภาพคู่มั่นของพระเอกตอนนี้เธอกำลังไปดูตัวและเธอก็ได้ข่าวจากชายคนนั้นว่าคนที่พระเอกจะแต่งงานด้วยนั้นเธอมีแม่เป็นฆาตกรน่ะตัดกลับมาที่นางเอกค่ะหลังจากที่ลองชุดแล้วเธอก็กลับมาที่บ้านพระเอกจึงได้ถามว่าญาติฝั่งเธอน่ะจะให้เชิญแค่แม่หรอนางเอกตอบใช่เธอพยายามค้นหานามบัตรแต่ว่ามันหายไปแล้วซึ่งแม่ของพระเอกค่ะก็ได้ไปหาแม่ปลอมๆของนางเอกที่ร้านงานเข้าซะแล้วแม่ของพระเอกค่ะได้ไปขู่แม่ปลอมๆของนางเอกเธอรู้นะว่ามีคนโกหกมางานแต่งงานด้วยล่ะซึ่งแม่ของพระเอกค่ะตั้งใจว่าจะเล่นให้ร้านเนี้ยเจ๊งไปเลยส่วนนางเอกเธอก็กังวลว่าถ้าเธอท้องขึ้นมาจะเป็นยังไงตอนนี้เธอรู้ตัวแล้วว่าเธอรักพระเอกมาตลอดแต่ก็กังวลมากๆจนพระเอกค่ะเข้ามาถามว่าเป็นอะไรไหมหลังเลิกงานค่ะนางเอกก็ได้ไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจเอาละค่ะเรื่องราวสุดเข้มข้นนี้จะเป็นยังไงต่อไปติดตามบทสรุปของซากุระสีเลือดในพาร์ทที่2ได้เลยนะคะ